จ้าเอ๋สวัสดีค่ะฮัลโหลโอเคไลฟ์แล้วนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันนี้อาจารย์มาไลฟ์นะคะเย้มีคนเข้ามาคนแรกแล้วสวัสดีคุณคนแรกด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็มาไลฟ์พอดีมีเวลาว่างนะคะก็เลยมาไลฟ์นิดนึงอาจารย์รอมีคนเข้ามาในไลฟ์อีกสักนิดนะคะอาจารย์จะได้รู้สึกสบายใจติ๊งตัง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 เฮ้มีคนเข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้อะค่ะสิ่งที่อาจารย์จะนำมาไลฟ์นะคะก็เป็นการตอบคำถามที่ติดค้างนักเรียนเอาไว้นะคะเพราะว่ามันต้องแบบต้องเขียนเยอะเลยถ้าเกิดจะตอบนักเรียนนะคะก็เลยคิดว่านำมาทำเป็นไลฟ์ดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะมากเอาละอาจารย์เริ่มไลฟ์เลยละกันพอดีเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานอย่างอื่นต่อนะก็อาจารย์จะเกริ่นนำสักนิดนึงละกันค่ะว่าในวันนี้เนี่ยที่อาจารย์มาไลฟ์เนี่ยค่ะก็คือว่าอาจารย์มาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้านะคะซึ่งคุณนักเรียนถามมาทางหลังไมค์นะคะแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเอามาทำเป็นไลฟ์ดีกว่าคุณสาวๆในแฟนเพจของอาจารย์นะคะก็จะได้ได้ประโยชน์อันนี้ไปด้วยนะคะคำถามก็คืออาจารย์คะคือว่าแปรงแต่งหน้ามันมีเยอะมากแล้วก็ที่ใช้ในห้องเรียนอะมันมีเยอะด้วยก็เลยจำไม่ได้ว่ามันจะต้องใช้แปรงตัวไหนกับการแต่งหน้าอะไรยังไงบ้างนะคะในห้องเรียนของอาจารย์นะคะนี่อาจารย์ก็ใช้แปรงชุดทั้งหมด16ชิ้นตรงนี้นะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็นักเรียนก็ควรที่จะจำไม่ได้นะคะแต่ว่ามันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลที่อาจารย์ใช้แปรงค่อนข้างเยอะในการสอนแต่งหน้านะคะนะคะเพราะว่าในแปรงแต่ละแบบนะคะมันมีการออกแบบมาเพื่อที่จะให้แปรงอันนั้นอะเขาสามารถใช้ในจุดประสงค์นั้นๆในการแต่งหน้าเทคนิคนั้นๆนะคะให้ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเขาก็เลยออกแบบแปรงออกมาหลายๆรูปร่างหลายๆลักษณะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหลากหลายขนาดด้วยนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์จะทบทวนให้ฟังว่าในห้องเรียนนะคะขั้นตอนของการใช้แปรงมีอะไรยังไงบ้างคุณนักเรียนที่มาดูไลฟ์อันนี้ทีหลังนะคะจะได้ทบทวนกันเนาะแล้วก็ฝึกกลับไปฝึกที่บ้านต่อนะคะขั้นตอนที่1นะคะสำหรับการใช้แปรงนะคะก็คือเราจะอยู่ที่ขั้นตอนของการทำงานผิวทำงานผิวค่ะก็ตั้งแต่เมคอัพเบสนะคะตั้งแต่เมคอัพเบสแล้วก็ครีมรองพื้นเราจะใช้แปรงตัวนี้ลักษณะรูปร่างจะเป็นแบบนี้ค่ะมีลักษณะแปรงปลายตัดนะคะเพื่อที่จะได้สามารถลงรองพื้นได้อย่างดีตัวที่2นะคะอ๋อยังไม่จบยังไม่จบตัวที่2สำหรับงานครีมรองพื้นหรือว่าเมคอัพเบสนะคะก็คือตัวที่เล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะแปรงตัวเล็กเนี่ยค่ะชื่อว่า flat car ขอโทษแปรงตัวเล็กชื่อว่า precision flat angle นะคะส่วนแปรงตัวใหญ่ชื่อว่า flat kabuki 2ตัวนี้ค่ะใช้ในงานรองพื้นควบคู่กันในคอร์สเรียนของอาจารย์นะคะตัวนี้เอาไว้ใช้ทารองพื้นแล้วก็เมคอัพเบสทั่วใบหน้าส่วนตัวเล็กนะคะเราจะเอาไว้ซอกตรงบริเวณช่วงที่เป็นแบบพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะคะหัวตาหางตาหรือตรงพื้นที่เล็กๆที่แบบนิ้วมือของเราเข้าไปไม่ค่อยถึงสองตัวนี้ใช้คู่กันนะคะต่อไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นขั้นตอนของอะไรนะเมคอัพเบสครีมรองพื้นต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์นะคะเราจะใช้แปรงลักษณะแบบนี้เล็กๆนี่นะคะจริงๆแปรงของคอนซีลเลอร์เนี่ยจะมีแปรงที่แบบค่อนข้างเขาเรียกอะไรหน้าตัดใหญ่อ้วนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่สำหรับของยี่ห้อ Brush 2อันนี้เนี่ยจะมีแปรงจะมีค่อนข้างเล็กนะคะลักษณะของตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยค่ะเราจะเอาไว้ใช้ในการลงคอนซีลเลอร์เพื่อที่จะปกปิดพวกรอยต่างๆนะคะโดยเฉพาะลักษณะแปรงที่มีความเล็กแบบนี้นะคะเหมาะมากๆที่จะเข้าตรงบริเวณวันนี้ไม่มีสิวแฮะ
เอาสมมุติถ้าเกิดอาจารย์มีสิวตรงนี้แล้วกันเนี่ยสมมุติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีสิวเม็ดเล็กๆนะคะหรือมันขึ้นมาโดดอยู่เม็ดเดียวแบบเนี้ยค่ะแปรงคอนซีลเลอร์อันเล็กๆแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเขาจะลงไปแตะถึงพื้นที่ที่มันเป็นซอกเล็กขอบด้านนอกของสิวของเราได้แล้วก็จะสามารถปิดสิวของเราได้อย่างดีด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นนะคะในคอร์สเรียนก็จะใช้เป็นแปรงที่ชื่อว่า large powder หรือแปรงอันใหญ่มากๆเลยนะเอาไว้ใช้สำหรับการลงแป้งฝุ่นให้ทั่วใบหน้ารวมไปถึงที่ลำคอด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะพอจะจับหลักอะไรได้บ้างไหมอาจารย์เล่ามาถึง3ขั้นตอนละว่าขั้นตอนที่1 นะคะพวกเมคอัพเบสรองพื้นอาจารย์ใช้แปรงแบบนี้ขั้นตอนที่2ก็คือจะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะอาจารย์ใช้แปรงแบบนี้ขั้นตอนที่3ใช้แปรงแบบนี้เพื่อที่จะลงแป้งฝุ่นน่านะคะหลักในการเลือกว่าเราอ่ะจะใช้แปรงตัวไหนกับพื้นที่แบบไหนนะคะอันที่1ค่ะก็คือว่าให้นักเรียนจุดประสงค์มาก่อนว่าทราบจุดประสงค์ก่อนว่าเราจะทำการลงอะไรนะคะในการแต่งหน้าอย่างเช่นเราต้องการลงเราต้องการลงรองพื้นถ้าลงรองพื้นเนี่ยมันก็จะต้องเหมาะกับงานผิวใช่ไหมดังนั้นรูปร่างที่มันเหมาะกับการลงงานผิวนะคะควรจะเป็นรูปร่างที่มีลักษณะมีรอยที่แบบสามารถแนบไปกับผิวของเราได้อย่างดีนะคะบางยี่ห้อเขาทำเป็นรอยตัดแบบนี้แต่บางยี่ห้อเขาก็จะทำแบบแนวเฉียงขึ้นมานิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะที่จะใช้กับงานผิวได้อย่างดีนอกจากเราจะรู้จุดประสงค์แล้วนะคะอันที่สองค่ะเรายังจะต้องทราบด้วยว่าเทคนิคที่เราต้องการจะใช้กับงานผิวที่เราบอกเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราต้องการเทคนิคที่แบบทำให้งานผิวของเราอ่ะเกิดความนุ่มนวลแล้วก็เรียบเนียนนะคะดังนั้นนะคะในลักษณะของการที่แบบเราจะสามารถปัดให้มันนุ่มนวลแล้วก็เรียบเนียนนะคะมีความจำเป็นมากๆที่จะต้องใช้การวนน้อยๆแบบนี้นี่พอเราวนน้อยๆแบบนี้นะคะงานผิวหรืองานรองพื้นที่ได้อ่ะค่ะนักเรียนมันจะนุ่มมากแล้วก็สีเขาจะฟุ้งลงไปอยู่ที่ผิวของเราแบบเหมือนเป็นผิวของเราไปเลยนะคะอย่างนั้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายค่ะพื้นที่ที่เราจะลงใหญ่หรือว่าเล็กแค่ไหนถ้าเกิดสมมุติว่าเราลงรองพื้นนะคะเต็มทั่วใบหน้าของเราแปรงที่ใช้อ่ะก็ควรที่จะเป็นแปรงที่ใหญ่สักนิดนึงเพื่อที่จะได้สามารถลงรองพื้นทั่วใบหน้าของเราให้ได้อย่างรวดเร็วได้ทันเวลานะคะแต่ถ้าพื้นที่ที่แบบมันเล็กอะค่ะนักเรียนแม่เข้าซอกที่เล็กๆมากๆนะคะแปลงใหญ่อ่ะเขาก็จะเอาเข้าได้ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เนาะเลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ขนาดที่เล็กลงมาเพื่อที่จะเข้าซอกได้นะคะสรุปหลักการมี3เรื่อง1รู้จุดประสงค์ก่อนเลยว่าเราอ่ะจะทำการแต่งหน้าอะไรขั้นตอนไหน2ก็คือเทคนิคที่เราต้องการใช้อ่ะต้องการใช้เทคนิคอะไรแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะก็คือพื้นที่ใหญ่หรือว่าเล็กนะคะเราก็จะได้เลือกเชฟของแปรงหรือรูปร่างของแปรงแล้วก็ขนาดของแปรงให้ได้เหมาะสมตามหลักการใช้งานเขาเรียกว่าตามสิ่งที่เราต้องการจะใช้นะคะเอาล่ะมาต่อค่ะทีนี้สำหรับงานผิวก็จบลงไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคิ้วใช้แปรงแบบนี้ค่ะนักเรียนแดงนี่สำหรับคิ้วนะคะเราจะใช้แปรงที่มีความแบนนิดนึงแล้วก็มีปลายตัดเฉียงด้วยที่ใช้แปรงแบนนิดนึงเพราะว่าเวลาเราระบายสีคิ้วค่ะนักเรียนเราต้องการให้คิ้วของเราเป็นไงคะให้คิ้วของเรามันแบบมีความคมแล้วก็ตรงหางตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะสร้างความเรียวยาวได้นะคะความคมเนี่ยเกิดจากแปรงที่มีความแบนแปรงที่มีความแบนนะคะแล้วก็การลากในทิศทางที่เรียวยาวนะคะจะเหมาะมากๆกับลักษณะเชฟที่มีการแปรงที่ตัดเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะจบละเรื่องคิ้วขั้นตอนต่อไปค่ะเรื่องตาบ้าง
แปรงทาตามีแบบไหนบ้างนะแปรงทาตานะคะก็จะมีแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้มี4เชฟด้วยกันค่ะอันนี้นะคะมาดูที่ลักษณะก่อนลักษณะของแปรงทาตานะคะจะมีแปรงที่มีลักษณะแบนกับแปรงที่มีลักษณะกลมใน4อันนี้แปรงแบนมี1 2 3แปรงกลมมี1อันนะคะแปรงแบนค่ะนักเรียนให้คิดเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะเอาไอ้ความแบนๆพวกนี้เอามาแปะสีที่ตรงผิวหนังของเราได้อย่างดีนะคะส่วนแปรงกลมค่ะด้วยความกลมของตรงหัวแปรงเนี่ยค่ะนักเรียนเขาจะช่วยฟุ้งสีของอายแชโดว์นะคะให้เกิดความนุ่มนวลบนผิวของเราได้อย่างนี้ทีนี้เรามาดูกันมีตั้งหลายแบบเนาะสองตัวนี้ค่ะนักเรียนจึ๊บนี่แปรงแบนอันใหญ่กับแปรงแบนอันเล็กแปรงแบนนะคะอาจารย์จะเอาไว้เพื่อที่จะลงสีอายแชโดว์ค่ะให้มันติดกับที่ตาของเราอย่างแน่นๆแล้วก็สีแจ่มนะคะเราก็จะต้องเลือกดูขนาดค่ะนักเรียนว่าถ้าเราเป็นคนกระบอกตาใหญ่อย่างกับอาจารย์อะอาจารย์จะเป็นคนกระบอกตาใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์ใช้แปรงเล็กเนาะก็แปะตั้งหลายทีอะค่ะกว่าจะเต็มพื้นที่นะคะอาจารย์ก็จะใช้ตัวใหญ่ค่ะแปะลงไปนี่แหละแป๊บเดียวเสร็จนะคะการทาตาของเราก็จะเร็วมากขึ้นแต่แปรงตัวเล็กก็ไม่มีประโยชน์นะสำหรับคนกระบอกตาใหญ่นะแปรงตัวเล็กค่ะอาจารย์เอาไว้แปะสีแล้วก็สร้างพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เล็กกว่าเท่านั้นเองนะสำหรับคนกระบอกตาเล็กหรือตาเล็กทำไงดีคะนักเรียนใช้อันเล็กก็พอค่ะไม่ต้องใช้อันใหญ่นะคะอันใหญ่มันจะใหญ่จนเกินพื้นที่ของเรามากจนเกินไปเดี๋ยวระบายแล้วจะเลอะนะต่อไปค่ะเหลืออีก2แปลงที่เหลือแสดงเรายังมาคงเรายังคงอยู่ที่แปลงแบนก่อนแปลงเริ่มมีภาษาเขมรเข้ามาแล้วนะคะแปลงแบนนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยรูปร่างนะคะของเขาจะมีลักษณะจริงๆแล้วก็เหมือนกับตัวทาอายแชโดว์เนอะแต่ว่าแอบมีรอยเฉียงของปลายแปลงด้วยนิดนึงรอยเฉียงของปลายแปลงตัวนี้นะคะสามารถที่จะทาสีของตาค่ะในลักษณะของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตรงช่วงโค้งที่มันหลุมของเบ้าเราอ่ะตรงเนี้ยเขาจะทาแล้วค่อนข้างทาได้ง่ายค่ะลากแล้วก็ลากได้ง่ายแล้วที่สำคัญก็คือด้วยความที่เขาเป็นเชฟของการของเฉียงเฉียงแบบนี้เนี่ยนะคะนักเรียนเขาอ่ะจะเฉียงทำเป็นไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะเนี่ยตรงเนี้ยได้ดีมากเลยคือมันเกลี่ยไปได้ง่ายแล้วก็เบลนสีตรงไฮไลท์โซนใต้คิ้วนะคะได้ดีมากนะคะต้องเป็นส่วนนี้ต้องเป็นตัวนี้แล้วก็สุดท้ายค่ะตัวนี้กลมๆกลมๆเนี่ยอาจารย์ชอบมากค่ะเพราะว่าในส่วนของกลมๆอ่ะเราใช้ได้ทั้งด้านข้างของแปลงแล้วก็ตรงท็อปปลายสุดของแปลงนะคะการใช้ก็คือว่าเราจะเอาด้านข้างเนี่ยค่ะมาทำการเบลนสีตาให้นุ่มนวลให้สีตา2สีหรือ3สีที่เราทาลงบนเปลือกตาค่ะมันนัวรวมกันนะคะแล้วก็จะเป็นตรงปลายท็อปนี้นะคะตรงกลมๆที่มันเป็นปลายสุดเนี่ยค่ะนักเรียนเราจะเอาไว้หมุนสร้างความฟุ้งตรงบริเวณช่วงเบ้าตาของเราสีตรงบริเวณเบ้าตาเนี่ยค่ะมันก็จะมีความฟุ้งขึ้นมาแบบหายไปกับผิวแบบสวยมากเลยตัวนี้อาจารย์ชอบมากนี่นะคะจบละเรื่องของตาทั้งหมด4ตัวค่ะมากันต่อมีพอตาเสร็จแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานขอบตาค่ะเรื่องของงานขอบตางานขอบตาอาจารย์ใช้แปรงลักษณะมีทั้งหมด3ตัว3ตัวค่ะคือตัวนี้
นี่ตัวนี้คือแปลงแปลงแบนตัวเล็กนะคะที่เอาไว้ใช้ในการทาสีอายแชโดว์เล็กๆจำได้ไหมคะนี่ตัวนี้ก็ยังคงเอามาใช้ทาขอบตาได้อยู่นะคะทาขอบตาก็คือมันจะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะตัวที่มันใหญ่ๆอะค่ะนักเรียนพอเวลาเราเอามาลงงานช่วงขอบตาล่างหรือว่าขอบตาบนก็แล้วแต่นะคะเราจี้ลงไปเฉพาะส่วนตรงเนี้ยคือมันจะได้ความฟุ้งที่แบบฟุ้งแล้วก็นุ่มมากถ้าใครชอบแต่งหน้าโทนแบบหวานๆนะคะใช้แปรงใหญ่แล้วให้สีฝุ่นน่ะเขาฟุ้งลงไปที่ผิวขอบตาเยอะๆหน่อยอะค่ะจะสวยมากเลยนะคะตัวนี้นอกจากจะทาอายแชโดว์บริเวณพื้นที่เล็กๆได้แล้วอะค่ะยังทาตรงบริเวณขอบตาได้นัวสะใจมากด้วยนะคะทีนี้มาดูอีก2อันที่เหลือค่ะ2อันเล็กแปลงตัวนี้นะคะชื่อว่าแปลงเพนซิลนะคะเขาพยายามที่จะเรียนแบบดินสอนะคะก็จะมีปลายแหลมแล้วก็โค้งกลมมนตัวนี้ค่ะอาจารย์ชอบเอามาจี้ตรงบริเวณขอบตาที่เราต้องการจะเล่นสีหนักๆนะคะอาจจะเป็นขอบตาช่วงหางก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครชอบแบบทำสีนวลๆแล้วก็สีแบบดูไบรท์น่ารักตรงบริเวณช่วงหัวตานะคะอันนี้ค่ะแตะสีอายแชโดว์สีขาวประกายมุกสักนิดนึงแล้วก็เอามาทาที่ตรงช่วงหัวตาค่ะแบบนี้ให้มันดูสว่างขึ้นมานะคะเข้าซอกตรงนี้ได้ดีมากแล้วก็เรามาม้วนกลมเล็กๆตรงช่วงหัวตาตรงนี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้คือชื่อว่าแปลงอายไลเนอร์นะคะจะเป็นแปลงที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมากๆเลยประมาณคือถ้าเกิดความกว้างนี่น่าจะประมาณ5มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ปลายของแปลงอะค่ะแหลมแล้วก็แบนตัวนี้เราจะเอาไว้ใช้กรีดอายไลเนอร์ค่ะถ้าเกิดใครใช้อายไลเนอร์ที่เป็นอายไลเนอร์แบบหมึกอะแบบหมึกเจลแล้วก็เป็นกระปุกนะคะสามารถใช้ตัวเนี้ยซึ้งเขียนขอบตาได้นะคะรวมไปถึงคนที่ใช้อายไลเนอร์ที่เป็นแบบดินสอด้วยนี่คือรอยดินสอตอนที่เราเขียนขอบตาค่ะนักเรียนมันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วบางครั้งอ่ะเนื่องจากคือสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงแล้วล่ะคือเขาอ่ะอายุเยอะแล้วจันยุเยอะแล้วเนี่ยนะคะเวลาเขียนอายไลเนอร์ที่เป็นขอบตาเนี่ยเนื้อมันจะกระยึกกระยักแล้วก็จะเป็นเส้นแบบยึกถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้มันเป็นแบบเส้นยึกยักใช่ป่ะอาจารย์ต้องดึงเนื้อตาให้มันตึงแล้วก็เขียนตืดลงมาอย่างเงี้ยค่ะเส้นมันจะได้คมๆหน่อยแต่ยังไงก็ตามอ่ะเส้นมันก็ยังแบบไม่ค่อยคมมากนักนะคะต้องใช้ตัวเนี้ยกรีดซ้ำฟึบวึบแล้วรอยของอายไลเนอร์ค่ะมันจะเนียนมากขึ้นนะคะสวยมากเลยแล้วก็มีความสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าสำหรับอายไลเนอร์พอเวลาเขียนแล้วอะแล้วถ้าเกิดเราอยากได้งานละเอียดอะค่ะตรงช่วงที่เป็นช่องว่างระหว่างขนตามันจะแอบมีความขาวๆอยู่นักเรียนเห็นป่ะแต่อันนี้อาจารย์ถมมาจนดำแล้วนะช่องว่างระหว่างขนตาที่มันขาวๆค่ะนักเรียนใช้แปรงตัวเนี้ยคือเรากรีดอายไลเนอร์แล้วใช่ป่ะคะแล้วเราก็ใช้แปรงตัวนี้จี้ลงไปที่โคนของขนตาตรงที่มันเป็นเนื้อขาวๆอะค่ะทำให้สีตามันแบบขอบตามันแจ่มขึ้นแล้วคือมันคมทุกพื้นที่เลยนะคะก็จะเป็นสำหรับแปรงอายไลเนอร์นะอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณทัศน์ขอบคุณที่ทักมานะคะเอาล่ะงานขอบตาก็เสร็จแล้วต่อไปค่ะขนตามั่งขนตาเราก็จะดัดขนตาปัดมาสคาร่าเนาะนะคะแต่ตอนที่เราปัดมาสคาร่าค่ะนี่อันนี้อาจารย์ปัดมาสคาร่ามาอย่างเดียวนะคะบางครั้งอะมาสคาร่ามันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นก้อนมาสคาร่าเป็นก้อนนะคะนักเรียนถ้ามันเป็นก้อนนะคะอาจารย์จะใช้แปรงตัวนี้ชื่อ finish brow นะคะfinish brow เขาให้เอาไว้จัดแต่งทรงขนคิ้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไว้แบบเหมือนกับหวีขนคิ้วแล้วก็จัดเรียงให้ขนคิ้วอะเข้ารูปสวยงามแต่อาจารย์น่ะเอาตัวนี้มาด้วยค่ะ
เอามาจัดเรียงขนตาให้มันเป็นแพเป็นระเบียบสวยงามด้วยถ้าเกิดอันไหนที่แบบมันเป็นก้อนมัสคาร่าใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวนี้เขี่ยนิดๆเพื่อที่ก้อนนั้นอ่ะมันจะได้ติดอยู่ที่ตัวแปรงค่ะจะได้ไม่จะได้สวยงามที่โดนบนขนตาของเรานะคะแล้วก็ตอนปัดมัสคาร่าบางทีมันก็ไม่ได้เรียงจัดระเบียบสวยงามกันแบบนี้เราก็ต้องใช้ตัวแปรงอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรกลับมาแล้ว สัญญาณหายไปชั่วขณะนะคะก็เราจะใช้แปรงอันเนี้ยค่ะในการซ้ายขวานิดๆเพื่อที่จะช่วยทำให้แพรของขนตาของเราอ่ะจัดระเบียบได้ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นแพรที่กระจายตัวแบบดีมากขึ้นนะคะตามนั้นอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือสำหรับขนตาล่างอะค่ะก็จะเอาไว้แยกขนตาล่างให้มันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยใช้แปรงแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเมื่อคิ้วตาแก้มอ๋อคิ้วตาแล้วก็จะต้องเป็นแก้มใช่ไหมแปรงปัดแก้มค่ะใช้แปรงที่ชื่อว่าบลัชนะคะลักษณะของแปรงก็จะเป็นกลมๆแล้วก็มีขนาดที่กำลังดีนะกำลังดีเหมาะกับบริเวณพวงแก้มแล้วก็กระดูกโหนกแก้มของเรามันจะคล้ายๆกับแปรงที่เอาไว้ใช้ทาแป้งนิดนึงนะคะแปรงสำหรับพาวเดอร์กับแปรงบลัชเนี่ยรูปร่างคล้ายกันแต่แปรงพาวเดอร์เนื่องจากมันใช้กับหน้าที่มีพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมคะแปรงพาวเดอร์ก็จะไซส์ใหญ่กว่าเยอะเลยถ้าเอามาทาที่แก้มเนี่ยก็แลดูจะใหญ่ไปมากกว่าแก้มไปหน่อยนะคะเราจะไซส์เราจะใช้ไซส์ที่แบบใกล้เคียงกับลูกแก้มแล้วก็กระดูกโหนกแก้มของเราอย่างนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือว่าสำหรับแปรงที่นักเรียนหามาใช้กับแก้มนะคะขอเลยว่าแบบให้ลงทุนนะคะซื้อแปรงที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นเพราะเวลาที่นักเรียนทาแก้มอะค่ะเราจะมีการใช้แรงแล้วก็กดแล้วก็เบลนเข้าไปที่ตัวผิวของเราอะด้วยความแรงถูกต้องไหมดังนั้นอะถ้าเกิดสมมติว่าขนแปรงมันไม่มีมันเหมือนกับคุณภาพน้อยอะค่ะมันจะมีความแข็งแล้วก็เราเอาแปรงแข็งอะไปจี้ที่ผิวเยอะๆแบบนี้ค่ะผิวหนังตรงบริเวณแก้มแล้วก็กระดูกโหนกแก้มของเราตรงโซนเนี้ยมันจะถูกทำลายเป็นบริเวณกว้างใช่ไหมคะแล้วก็มันจะเกิดอาการอักเสบซึ่งมันจะเป็นความแสบของผิวอยู่ในนั้นนะคะอาจารย์ขอเลยว่าสำหรับแปรงแก้มนะคะให้ลงทุนซื้อของดีใช้แปรงขนนุ่มเท่านั้นเนาะค่ะต่อไปแปรงลิปสติกแปรงลิปสติกนะคะลักษณะของแปรงลิปก็จะเป็นแปรงแบนแล้วก็ในส่วนของเชฟของหัวแปรงอะค่ะก็จะเป็นเชฟที่มีความกลมมนแล้วก็มีความแหลมตรงช่วงปลายด้านนี้นิดนึงแต่อันนี้ไม่รู้ทำไมมันเย็นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตะกี้อาจารย์ใช้แล้วก็อาจารย์เอาไปถูเช็ดกับทิชชู่มันก็เลยเบิร์นนิดหน่อยนะคะ เอาล่ะสำหรับแปรงลิปอะค่ะมันก็จะต้องสามารถที่จะคือตรงปลายที่เขามีเชฟของความเรียวแหลมตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องง่ายที่จะสามารถเขียนขอบปากให้ได้รูปนะคะตามขอบปากที่เราต้องการตามนั้นเนาะแต่แปรงแบบนี้ค่ะเหมาะสำหรับกับใช้ที่บ้านถ้าหากว่านักเรียนจะเอาไว้พกในกระเป๋าแล้วก็เป็นแบบว่าเอาไว้เติมนอกบ้านนะคะอาจารย์แนะนำให้ไปหาแปรงทาลิปที่มันแบบมีฝาเก็บเนาะขออาจารย์ใช้ตัวนี้นี่ได้ไหมเก๋ปะพกง่ายดีนะคะแล้วก็มันจะไม่เลอะกระเป๋าของเราด้วยเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับแปรงทาลิปแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ลิปสติกเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งนะคะการทำไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ไฮไลท์กับเชดดิ้งเป็นพื้นที่ของรอบกรอบของใบหน้าเรามันจะมีเชดดิ้งในพื้นที่เล็กด้วยแล้วก็เชดดิ้งในพื้นที่ใหญ่ไฮไลท์ในพื้นที่เล็กไฮไลท์ในพื้นที่ใหญ่นะคะมาที่เชดดิ้งก่อนนะสำหรับเชดดิ้งอาจารย์ถ้าเกิดเป็นเชดดิ้งตรงบริเวณสันไม่ใช่ด้านข้างอะค่ะของกระดูกสันจมูกที่วันนี้อาจารย์ก็ทำมาด้วยตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นซอกด้านข้างที่เล็กใช่ไหมคะเราก็จะเลือกใช้แปรงที่มีขนาดพอเหมาะพอเจาะกับด้านข้างของกระดูกสันจมูกนะคะสำหรับแปรงชุดของ Brush 2อันนี้อาจารย์ก็จะเลือกใช้เป็น Large Eyeshadow ถ
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแปลงทาตาอันใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าด้วยไซส์แล้วก็ด้วยคันด้วยไซส์แล้วก็ด้วยของเขาเรียกอะไรอะปลายแปลงที่มันแบบมีความกลมมนนุ่มเนี้ยค่ะมันไลท์ตรงช่วงเนี้ยสำหรับอาจารย์นะอาจารย์ว่าอาจารย์ถนัดนะคะก็เลยจะใช้ large eye shadow แต่ว่าและเรียนก็สามารถที่จะใช้ในลักษณะของแปลงที่มันมีปลายตัดแหลมแบบเนี้ยแปลง eye shadow ที่มันเป็นปลายตัดแหลมแบบเนี้ยค่ะได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะเข้าซอกเนี้ยได้ดีแล้วก็ลากยาวลงมาแบบนี้ค่ะได้ดีนะคะตามนั้นนี่อันนี้แล้วก็ถ้าเกิดแปลงนะคะนักเรียนบังเอิญใช้เชดดิ้งกับไฮไลท์ใช่ปะมันจะมีสีน้ำตาลกับสีขาวหรือสีสว่างเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนจะใช้แค่แปลงเดียวนะให้นักเรียนเช็ดแปลงให้สะอาดก่อนสมมุติว่าใช้สีน้ำตาลก่อนเนี่ยนักเรียนเช็ดแปลงให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยให้สีน้ำตาลมันหายไปก่อนแล้วก็ค่อยไปแตะสีสว่างแล้วถึงจะเอามาทาได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวสีมันจะรวมกันนะคะแต่ถ้าใครอ่ะสะดวกนะคะนักเรียนก็ซื้อมา2อันเลยอันนึงใช้กับสีเข้มอันนึงใช้กับสีอ่อนไปเลยนะคะก็จะทำให้เราแบบไม่ยุ่งยากในการเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดอันนี้คือไฮไลท์กับเชดดิ้งที่ตรงบริเวณพื้นที่เล็กๆอ๋อขอโทษไม่ใช่ไฮไลท์กับเชดดิ้งเชดดิ้งอย่างเดียวนะคะเชดดิ้งอย่างเดียวคือตรงนี้พื้นที่เล็กๆก็คือด้านข้างของกระดูกสันจมูกต่อไปนะคะก็จะเป็นเชดดิ้งพื้นที่ใหญ่ๆบ้างพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยบางคนจะต้องมาเชดตรงช่วงบริเวณกรอบหน้าด้านบนก็คือตรงช่วงของหน้าผากเพราะว่าบางคนหน้าผากแบบสูงขึ้นไปนะคะนักเรียนก็ใช้แปรงที่มีขนาดพอเหมาะที่จะเข้าไปตรงบริเวณหน้าผากของเรานะคะอาจจะเป็นแปรงไซส์ประมาณนี้ก็ได้หรือไซส์ใหญ่หน่อยก็ได้ถ้าเกิดของใครหน้าผากแบบขึ้นไปเยอะมากนะคะตามนั้นค่ะสำหรับแปรงที่อาจารย์ใช้ในห้องเรียนนะอาจารย์ใช้แปรงใหญ่ไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแปรงเล็กอ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะสีอ่ะมันจะย้ำเข้าไปแน่นไปหน่อยก็เลยชอบใช้ตัวใหญ่ๆเพื่อที่พื้นที่ใหญ่ปุ๊บเนี่ยความฟุ้งมันก็จะฟุ้งเยอะหน่อยสีก็จะไม่ค่อยแรงมากนะคะอาจารย์ใช้แปรงที่ชื่อว่าพาวเดอร์ก็คือเป็นแปรงที่ใช้ลงแป้งฝุ่นนี่แหละอันใหญ่ๆตัวนี้เนี่ยเก็บหน้าผากที่แบบว่าล้ำเข้าไปเยอะๆนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงค่ะสำหรับกรอบหน้าด้านล่างบ้างกรอบหน้าด้านล่างนะคะเราจะต้องมาเฉดเพื่อที่จะสร้างกระดูกโหนกแก้มแล้วก็สร้างโครงของกระดูกหน้าเราอะให้มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้แปรงในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะตัวที่เป็นปึ๊บตัดเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะตัวตัดเฉียงขึ้นไปอะค่ะถ้านักเรียนเอามาทำเชดดิ้งด้านข้างเนาะอาจารย์ชอบนะชอบที่จะเอามาคัดตรงบริเวณกระดูกร่องแก้มร่องกระดูกแก้มเขาใช้ว่าใช้คำว่าร่องแก้มแล้วกันนะคะเนี่ยเอามาคัดตรงบริเวณร่องแก้มแบบนี้ก่อนนะแล้วก็เราค่อยไลท์เบลนด้วยความที่มันเป็นแปลงเฉียงอยู่แล้วค่ะมันเข้าพื้นที่ตรงนี้ได้ดีนะคะแต่พื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้อาจารย์จะใช้แปลงพาวเดอร์ตัวใหญ่ไปเลยเพราะว่าพอเวลาเราเบลนตรงนี้ใช่ไหมคะมันเร็ว มันเร็วนะคะเนี่ยแล้วพอเวลาเราเบลนช่วงนี้มันก็จะนุ่มแล้วก็เสร็จเร็วด้วยเนาะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปไฮไลท์บ้างไฮไลท์ค่ะไฮไลท์เราจะทำช่วงกลางหน้าใช่ไหมคะไฮไลท์มันจะเป็นการทาสีสว่างลงบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการให้เขานูนขึ้นมาเนี่ยตรงที่เขาให้นูนขึ้นมานะคะแปลงไฮไลท์ก็จะใช้เป็นแปลงแบบนี้เหมือนกันลืมบอกแปลงตัวนี้นะคะชื่อว่า contour/highlight จะเป็นแปลงที่มีปลายตัดเฉียงขนาดจะใกล้เคียงกับแปลงเอาไว้ทาแก้มมากเลยค่ะขนาดจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเขามีปลายตัดเฉียงขึ้นตัวของไฮไลท์เนี่ยค่ะก็จะเอาไว้ใช้ทาได้หมดเลยค่ะตั้งแต่หน้าผากนะคะสันจมูกเนี่ยแบบแหลมมากคือดีมากคือตรงที่ว่าเนื่องจากมันมีแปลงตรงบริเวณที่ขนสั้นแล้วก็แปลงขนยาวใช่ไหมคะช่วงแปลงขนสั้นนะคะนักเรียนเราจะเอามาค่อยๆไลท์ตรงบริเวณดั้งของเราที่มันไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยแล้วก็ตวัดขึ้นอย่างนี้ได้โชกแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะสีขาวอะค่ะเขาก็จะลงไปที่ตรงสันจมูกได้อย่างเรียบเนียนเลยใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวนี้ค่ะมันก็จะเข้าตรงช่วงบริเวณใต้ตาได้ดีด้วยใต้ตาแล้วก็เราดึงขึ้นไปที่ตรงหางคิ้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยได้เหมาะกับพื้นที่นี้มากด้วยนะคะแบบนี้ตามนั้นนะคะเอาละค่ะก็ครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะทำไมแปลงมันเยอะขนาดนี้นะคะสำหรับคอร์สเรียนของอาจารย์นะคะอาจารย์ใช้แปลงทั้งหมด16ชิ้นครบถ้วนนะคะตอนที่อาจารย์คุยกับท่านผู้บริหารของแบรนด์บัชทูแล้วก็จะติดต่อเขาเข้ามาเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นแปลงในห้องเรียนนะคะทางผู้บริหารเขาก็ถามว่าพี่แอนคะพี่แอนใช้16ชิ้นเลยเหรอคะนะคะก็คือเนื่องจากอาจารย์มีความรู้สึกว่าเวลาเราแต่งหน้าค่ะแล้วใช้แปรงที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงลงไปเฉพาะเทคนิคนั้นเฉพาะพื้นที่นั้นนะคะมันทำให้งานอะสวยมากกว่านะคะมันทำให้งานการแต่งหน้าสวยมากกว่าเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะมีแปรงถึง16ชิ้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าอะไรขึ้นอยู่กับคุณนักเรียนด้วยว่าเราอะอยากที่จะมีแปรงเซตชุดใหญ่ไปเลยหรือว่าเฮ้ยเราแบบมีสักประมาณ5 อัน 6อันอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็พอแล้วมันครอบคลุมเบสิกของการแต่งหน้าของเราครบทุกอย่างแล้วก็โอเคนะคะได้เลยตามนั้นทีนี้มีอีกนิดนึงนะคะแล้วทีเนี้ยเราควรที่จะมีแปรงกี่ชิ้นดีนะคะเพราะว่าที่อาจารย์แนะนำมามันก็คือมันมี16ชิ้นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ไหมคะให้นักเรียนดูแล้วกันค่ะว่าเราอะมีการแต่งหน้าที่เราใช้ในทุกๆวันนะคะซับซ้อนมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าเทคนิคเยอะนะคะเราก็ต้องมีแปรงที่เยอะขึ้นเพื่อที่จะซับพอร์ตเทคนิคที่เราจะลงอะค่ะให้มันมากขึ้นใช่ไหมคะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแต่งหน้าแบบเบสิกเลยเนาะอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเรามีแปรงรองพื้นสักอันนึงอันที่1 นะคะเอาไว้ลงพวกเบสแล้วก็รองพื้นแต่ใครจะข้ามอันนี้ก็ได้นะคะลงด้วยมือถ้าใครถนัดด้วยมือนะคะก็ได้นะคะอันที่2 นะคะแปรงเขียนคิ้วแปรงระบายคิ้วอันนี้ควรมีเนาะเพราะว่ามันก็จะช่วยเบลนสีของคิ้วค่ะให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะอันที่3ค่ะนักเรียนมีแปรงทาตาสัก1อันสัก1อันก็พอค่ะดูว่าเราเป็นคนกระบอกตาใหญ่หรือเปล่าหรือกระบอกตาเล็กนะคะถ้าเราเป็นคนกระบอกตาเล็กให้ใช้อันเล็กกระบอกตาใหญ่ให้ใช้อันใหญ่แล้วก็สมมุติเราใช้กระบอกตาเรากระบอกตาใหญ่ใช่ไหมคะเรามีอันใหญ่เราก็ไอตรงโซนเล็กๆอะค่ะนักเรียนก็ค่อยๆแตะแล้วก็ค่อยๆเบลนระวังหน่อยแล้วกันนะคะประมาณนี้นะคะแปรงทาตา1อันแปรงทาแก้มอีก1อันค่ะแปรงทาแก้มอีก1อันนะคะแปรงทาแก้มนักเรียนก็เอาไว้อะแดปสำหรับการทาแป้งฝุ่นได้นะคะแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยเท่านั้นเองเนาะนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการเบลนในการปัดแป้งฝุ่นเยอะหน่อยแล้วก็ใช้แปรงทาแก้มอะค่ะเอามาลงเชดดิ้งด้วยก็ได้ในกรณีที่แบบจะใช้มันทุกขั้นตอนไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเป็นแปรงลิปสติกค่ะแปรงลิปสติกอะอยากเชียร์ให้มีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนอยากจะทาปากที่แบบค่อนข้างสีชัดเจนนะคะอาจจะเป็นสีโทนที่แบบเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยค่ะการตัดขอบปากให้สวยอะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแปรงของการทาลิปสติกค่ะเขาจะช่วยทำให้ปากสวยขึ้นอย่างดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครทาลิปสติกสีอ่อนนะคะอย่างเช่นลิปกลอสใสๆเป็นต้นอะแปรงค่ะมันก็ไม่ค่อยแปรงสำหรับทาลิปนะคะก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนาะตามนั้นเนี่ยค่ะก็อันนี้คือน้อยที่สุดละเท่าที่อาจารย์คิดว่าควรจะมีนะคะแต่ถ้ามากที่สุดก็ตามที่นักเรียนชอบได้เลยค่ะตามใจนะคะจะมีกี่ชิ้นแล้วก็จะมีกี่คอลเลกชันมีกี่แบรนด์นะคะก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะมีนักเรียนถามด้วยว่าแบบอาจารย์แล้วก็แบบ everyday look ของอาจารย์นะอาจารย์ใช้กี่อันนะ everyday look ของอาจารย์นะคะก็จะมีแค่ CC ครีมแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะอาจารย์ไม่ค่อยได้แต่งหน้าในการใช้ทุกๆวันนะคะอาจารย์ก็จะมีแค่แปรงรองพื้นนี่ใช้เป็นไซส์นี้
นะคะเอาอันใหญ่ไปเลยแล้วก็ถูกับผิวไปเลยอย่างนี้นะคะอันเดียวแค่นั้นเองตามนั้นเออที่ก็เอาแปรงอันนี้ค่ะมาโชว์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันดังมากเลยอ่ะไอแปรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคือแบบถูไปถูมาถูไปถูมาแล้วก็ลงรองพื้นง่ายมากนะคะเดินแบบนี้ก็ดีนะคะเอาล่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเลือกขนแปรงสมัยก่อนอะคือมันจะมีขนแปรงขนแปรงก็คือจะมีขนแปรงที่แบบเป็นขนแปรงสังเคราะห์นะคะแล้วก็มีขนแปรงที่แบบเป็นขนสัตว์ธรรมชาตินะคะขนแปรงแบบสังเคราะห์นะคะนักเรียนสมัยก่อนอาจารย์ไม่ได้ใช้อาจารย์จะฮิตใช้ขนแปรงที่แบบทำมาจากธรรมชาติมากกว่านะคะขนแปรงที่แบบทำมาจากขนสัตว์ธรรมชาติอะค่ะคือเรารู้สึกว่ามันมีความนุ่มแล้วเขาก็จะดูแบบคือเนื่องจากมันราคาสูงใช่ป่ะเราก็จะรู้สึกดีในการเลือกใช้ขนสัตว์แบบนั้นนะคะแต่พอมาช่วงหลังๆอะค่ะอาจารย์ค้นพบว่าขนแปรงที่แบบเป็นขนแปรงสังเคราะห์นะคะใช้ดีมากเนาะแต่ว่าขนแปรงสังเคราะห์มันมีหลายแบบนะหลายเกรดนักเรียนก็ต้องแบบไปลองหาดูนะต้องแบบเป็นแปรงที่นุ่มเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นขนแปรงแข็งไม่โอเคนะนะคะคือประเด็นก็คือว่าสมัยก่อนอะอาจารย์จะรู้สึกว่าแปรงขนสัตว์อะเราก็จะใช้กับพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกเครื่องสำอางที่เป็นแบบฝุ่นนะคะเครื่องสำอางที่เป็นแบบฝุ่นอย่างเช่นบรัชออนแป้งฝุ่นทาตาที่มันเป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราจะทาครีมรองพื้นหรือทาลิปสติกทาคอนซีลเลอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของเหลวอะค่ะเราจะต้องขยับไปใช้แปรงที่มันมีความเป็นเส้นพลาสติกหรือว่าเป็นเส้นสังเคราะห์อย่างนั้นนะคะแต่พอมาช่วงหนังพอมาเจอลักษณะแปรงแบบนี้ค่ะแปรงแบบนี้ใช้ได้ทั้งแบบเมคอัพที่มันเป็นเนื้อน้ำแล้วก็เมคอัพที่เป็นเนื้อแห้งได้หมดเลยนะคะก็เลยแบบว่าก็ดีเหมือนกันเนอะสรุปแล้วมันก็คือดีทั้งคู่อะค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณนักเรียนชอบแบบไหนนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังเลิฟตัวนี้อยู่นะคะตามนั้นค่ะก็สำหรับการ เรื่องของแปรงแต่งหน้าในวันนี้นะคะอาจารย์ก็น่าจะพูดครอบคลุมพอสมควรแล้วนะคะอยากให้วิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่แบบนักเรียนที่มาดูไลฟ์อันเนี้ยค่ะได้ประโยชน์กันมากๆนะคะสามารถที่จะนำไปเลือกใช้เลือกซื้อแปรงแต่งหน้าให้เหมาะกับตัวเองได้นะคะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องก็คือแฮวันนี้นอกจากจะมาไลฟ์แล้วเนี่ยเรายังจะต้องแบบคืออาจารย์ก็มานั่งคิดนะว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกับแบบเล่าข้อมูลเล่าความรู้ให้กับนักเรียนฟังใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็เอากลับไปทำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยอาจารย์อยากให้ไลฟ์อันเนี้ยมันแบบเป็นประโยชน์มากกว่าก็คือว่านักเรียนอะต้องส่งการบ้านอาจารย์ด้วยดีไหม นะคะการส่งการบ้านคืออะไรรู้ไหมก็คือว่าอาจารย์มีเกมให้นักเรียนเล่นสนุกด้วยกันนะคะการเล่นสนุกก็คือว่าให้นำความรู้ของการดูไลฟ์ในครั้งนี้นะคะกลับไปดูแปรงแต่งหน้าที่บ้านของตัวเองค่ะดูที่โต๊ะเครื่องแป้งของตัวเองเลยว่านักเรียนมีแปรงแต่งหน้าอะไรยังไงบ้างนะคะคุณอ้ําบอกฮะจริงเหรอคะตกใจใช่ไหมคะกลับไปดูแปรงแต่งหน้าที่บ้านของตัวเองนะคะแล้วเล่นแล้วมาเล่นสนุกกันกับเกมนี้กันค่ะก็คือว่าอาจารย์จะมีของแจกด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอยู่ไหนวะแดนมาแล้วมาแล้วค่ะของแจกสำหรับเกมทีนี้สนุกเลยนะนะคะของแกะของแจกสำหรับเกมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นแปรงแต่งหน้าตัวใหม่ล่าสุดเลยไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดก็เรียกว่าเป็นของใหม่เอี่ยมเลยนะคะจะเป็นแปรงแฟลตคาบุกิที่เอาไว้ใช้สำหรับการลงรองพื้นนะคะแล้วก็จะเป็นแปรง precision flat angle นะคะซึ่งก็จะเป็นแปรงที่เอาไว้ใช้ซอกตรงบริเวณซอกเล็กๆที่แปรงใหญ่มันเอาเข้าไม่ถึงเอาไว้ใช้ทำงานผิวลบผิวของคุณนักเรียนนะคะจะได้แบบลงแล้วเนียนแล้วก็นุ่มกันนะคะนอกจากแถม2แปรงนี้แล้ว2แปรงนี้มีมูลค่าเท่าไหร่รู้มั้ยคะตัวนี้นะคะเท่าไหร่วะลืม จำราคาไม่ได้แต่มันอยู่สักประมาณแบบ
300 400กว่าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้สำหรับ Precision Flat Angle ราคาอยู่ที่290บาทเนาะสมมุตินะอาจารย์จำราคาไม่ได้จริงโทษนะคะอันนี้สมมุติ460อันนี้290นะคะแล้วก็ที่สำคัญแดนเรามีซองกำมะหยี่สวยงามด้วยนะคะมีซองกำมะหยี่เอาไว้ให้กับคุณนักเรียนอะเอาไว้ใส่แปรงเก็บเอาไว้เลยคุณอ้ําอยากได้นะเดี๋ยวคุณอ้ํามาเล่นเกมนี้กันนะคะมาเล่าเกมกันดีกว่าว่าอาจารย์จะให้นักเรียนทำอะไรนะคะคุณให้คุณนักเรียนนะคะดูวิดีโอไลฟ์อันนี้เสร็จแล้วนะคะกลับไปทบทวนแปรงแต่งหน้าของเรานะคะว่าเราอะมีแปรงทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วก็ถ่ายรูปมาให้อาจารย์ค่ะถ่ายรูปมาให้อาจารย์ดูสมมุติเรามีแปรงที่บ้านทั้งหมด5ชิ้นค่ะอาจารย์แล้วก็ถ่ายรูปแชะอันนี้มาให้อาจารย์ดูเสร็จแล้วให้นักเรียนอะเขียนลงไปในรูปเลขที่1เลขที่2เลขที่3เลขที่4เลขที่5นะมีทั้งหมด5เลขใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนนะคะโพสต์ภาพของแปรงแต่งหน้าที่ตัวเองมีลงในโพสต์ใต้โพสต์ของไลฟ์อันนี้นะคะแล้วเขียนอธิบายควบคู่กันไปด้วยว่าเลขที่1เราเอาไว้ใช้แต่งหน้าในขั้นตอนไหนทำอะไรบ้างเลขที่2ใช้ในการแต่งหน้าขั้นตอนไหนทำอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะจนครบทั้งหมดที่เรามีนะคะจนครบทั้งหมดที่เรามีทวนนะคะ1ถ่ายรูปเสร็จแล้วเขียนเลขว่า1 2 3 4 5ให้อาจารย์ดูด้วยอันที่2อธิบายมาค่ะว่าแปลงแต่ละเลขแต่ละตัวที่ของเราเขียนมาเนี่ยค่ะเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างณตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะคะสุดท้ายเลยก็คือว่าจะต้องเขียนสรุปวิเคราะห์ให้อาจารย์ด้วยค่ะว่าแปลงที่เรามีอยู่ณตอนนี้ครอบคลุมเหมาะสมกับการแต่งหน้าทุกๆวันของเราแล้วหรือยังหรือสมมุตินะถ้าเกิดสมมุติว่าแปลงอะเรามีครบแล้วใช่ไหมคะเราก็เขียนมาว่ามีครบแล้วทุกอย่างโอเคค่ะอาจารย์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าของใครอะค่ะมีสมมุติว่ามีน้อยเกินไปแล้วก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ครอบคลุมในเทคนิคการแต่งหน้าบางอย่างนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปด้วยว่าอยากจริงจะต้องมีแปลงลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกค่ะเพื่อที่จะใช้ในการทำแต่งหน้าขั้นตอนนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดของใครมีแปลงแบบมหาศาลเยอะมากนะคะก็เขียนมาด้วยว่ามีแปลงเยอะจนเกินไปค่ะแปลงนี้กับแปลงนี้เหมือนกันมีหน้าที่ซ้ำซ้อนกันอะไรแบบนี้โอเคไหมถ้าโอเคนะคะขอหัวใจเยอะๆหน่อยได้ไหมคะช่วยกดหัวใจไว้ให้อาจารย์ดูหน่อยเนาะยากไปปะได้อยู่เนาะได้อยู่นะคะเอาละค่ะก็อยากจะให้นักเรียนมาร่วมสนุกกันตรงนี้เยอะๆเลยเนาะนะคะยังไงก็เดี๋ยวอาจารย์รอการบ้านของคุณนักเรียนนะคะว่าจะส่งกันมานะคะเยอะมากน้อยแค่ไหนที่สำคัญนะคะนักเรียนชุดนี้อาจารย์แจกทั้งหมด3รางวัลค่ะเย้แจกทั้งหมด3รางวัลนะคะยังไงก็อาจารย์รอนะคะที่จะให้นักเรียนส่งการบ้านมาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่18นะคะวันนี้เป็นวันที่18สิงหาคมอาจารย์ขอคืนวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมได้ไหมคะภายในเวลาเที่ยงคืนนะคะให้คุณนักเรียนส่งภาพเหล่านี้ค่ะคอมเมนต์เอาไว้ใต้ไลฟ์อันนี้เลยนะคะแล้วอาจารย์ก็จะมาตรวจดูเสร็จแล้วอาจารย์จะคัดเลือกค่ะของคนที่แบบเขียนได้แบบเฮ้ยคือแปลงเยอะแปลงน้อยอ่ะไม่สำคัญแปลงยี่ห้อแพงยี่ห้อไม่แพงอะไรไม่สำคัญแต่อาจารย์อ่ะจะดูที่ว่าของใครอ่ะค่ะเข้าใจเรื่องของการใช้แปลงมากแค่ไหนแล้วก็วิเคราะห์แปลงที่ตัวเองมีแล้วก็ความจำเป็นที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้อ่ะค่ะได้ดีมากแค่ไหนนะคะจะคัดเลือกอันนั้นมาทั้งหมด3คนด้วยกันที่จะแจกนะคะยังไงก็ขอพระคุณสำหรับไลฟ์ในครั้งนี้มากๆเลยคุณอ้ําบอกว่าตอนเย็นจะรีบกลับบ้านไปทำการบ้านเลยขอบพระคุณค่ะนะคะใครได้ทำการบ้านในไลฟ์นี้เนี่ยสมมุตินะถ้าเกิดทำแล้วก็แบบไม่ได้จะมาลุ้นรับรางวัลอะไรกับอาจารย์นะคะแต่อย่างน้อยอ่ะได้ประโยชน์แน่นอนเกี่ยวกับการแต่งหน้าให้ตัวเองสวยขึ้นนะคะ
เอาล่ะอาจารย์กำลังจะจบไลฟ์นี้แล้วนะคะก็ไลฟ์วันนี้คือจริงๆอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ค่ะยังไม่ค่อยไลฟ์เก่งมากเท่าไหร่บางทีก็แบบอยากจะพูดให้มันแบบว่าเฮ้ยสนุกมากขึ้นไม่ค่อยอยากจะพูดทฤษฎีอะไรมากแต่เอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าอาจารย์พยายามจะพัฒนาให้มันขำๆมากขึ้นแล้วกันนะคะตอนนี้ก็กำลังพยายามไลฟ์ให้เก่งๆอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่วันนี้ค่ะข้อมูลที่อาจารย์เตรียมมาพูดกับนักเรียนในวันนี้เนี่ยก็คืออาจารย์ใช้มาจากประสบการณ์ที่ตัวเองอ่ะได้แต่งหน้าตัวเองมาแล้วก็สอนนักเรียนด้วยรวมไปถึงแต่งหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ยังจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเซิร์ชรีเช็คข้อมูลนะคะเพื่อที่จะให้ถูกต้องมากที่สุดแล้วก็นำมาไลฟ์ในวันนี้นะคะอาจารย์มีเรฟเฟอร์เรนซ์ของเว็บไซต์ที่อาจารย์เข้าไปอ่านด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้โพสต์อันนี้เหมือนกันเพื่อที่เดี๋ยวคุณนักเรียนจะได้เข้าไปดูเว็บไซต์ที่อาจารย์เข้าไปอ่านด้วยเหมือนกันนะคะเราจะได้ความรู้ไปด้วยกันเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีความผิดพลาดอะไรถ้าเกิดแบบพูดอะไรได้แบบไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกใจนะคะก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเอาไว้ไลฟ์ต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มความรู้ในด้านความสวยให้มันมากขึ้นนะคะสำหรับไลฟ์ในวันนี้อาจารย์ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีทุกๆคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย